Welcome to BL and Chill. I'm Banana. And I'm Kim. ครับส่วนผมเฮงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะYes, we are here today with Heng from The Sign. Jumping right into it, we wanted to know, do you have a favorite anime? คำถามแรกเลยนะคะอยากรู้ว่าเฮงมีดูอนิเมะไหมมีอนิเมะเรื่องที่ชอบไหมญคี่ะปุ่นครับใช่ใช่ค่ะใช่มีครับมีดูครับเรื่องอะไรคะที่ชอบที่สุดที่ชอบดูนารูโตะครับนารูโตโอ้ he loves Naruto You love Naruto too so เฮงก็ชอบเหมือนกันAll right, so jumping into questions about your character in The Sign, we have been wondering what it has been like for you to play a villain character. ก็คำถามแรกเนาะคำถามจะเกี่ยวกับตัวละครที่น้องเฮงเล่นนะคะพี่เขาอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงที่ได้รับบทบาทเล่นเป็นตัวร้ายของเรื่องก่อนอื่นมันเพ่งตื่นเต้นมากครับมันเป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัวแล้วก็ด้วยความที่เราในคาแรคเตอร์ในเรื่องมันจะมีในพาร์ทของการที่เราจะเป็นทั้งจิตแพทย์และก็เป็นทั้งพญานาคด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะยากสำหรับเพ่งมากคือเรื่องตัวร้ายเนี่ยไม่ได้ติดเท่าไหร่แต่ติดตรงที่ว่าแบบเรากลัวเราเป็นคาแรคเตอร์ได้ไม่เหมือนมากกว่าครับโอเคครับขอพี่แปลก่อนเนาะโอเค so he said that it's very exciting but also very interesting and is actually like far off from what he used to do he not necessarily like think that is this a villain role he's not like care about that much but for him because his character is also like a psychologist nah and also he is a Naga right he just wanted to make sure that he make like a good job of portraying that into the series Okay. If you need reassurance, you've done a great job. พี่เขาบอกเล่นดีมากนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยพี่เขาแบบเข้าถึงอินมากครับWhere did you draw inspiration for your character? พี่ๆเขาอยากรู้ว่าได้ดึงแรงบันดาลใจหรือเอาแรงบันดาลใจจากที่ไหนที่มาเล่นเป็นตัวละครนี้ค่ะสำหรับบทนี้จริงๆจะมีตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากคือด็อกเตอร์ฮันนิบาลครับอ๋อใชค่่ะแล้วก็ด้วยความที่ผู้กำกับเขาก็อยากได้ในฟิลนั้นด้วยก็เลยพยายามจะไปศึกษากับตัวนี้เพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งคือที่ผมชอบอ่ะผมชอบตัวร้ายตัวหนึ่งคือ Two Face อะครับ Two Face จากเรื่องอะไรคะในแบทแมนอะ๋อครับค่ะอ๋อผมก็รูค้สึนกวท่าี่เป็นเหรียญใช่ไหมใช่ที่เขาดีดเหรียญนะครับชอบตัวละครนั้นด้วยยังรู้สึกว่ามันเหมือนต้องมีสองบุคลิกตลอดเวลาครับครับโอเค so he actually drawn the inspiration from Hannibal that series where he eat people like cannibalism yep that Dr. Hannibal that's the inspiration and that's the director like guidance for him as well to draw the inspiration from that but he also have another favorite character of his that is Two-Face from Batman so that's like he personal like inspiration that he drawn from that character the villain I can see that. But also, because Hannibal makes so much sense. It does. It really fits. Yeah. I would have never guessed that. That's so cool. Yeah. พี่เขาบอกว่า make sense มากสำหรับบทฮันนิบาลแล้วก็ตัวหมอตัวพี่หมอนะเหมือนกันมากครับSpeaking about your character, can you tell us some redeeming qualities of the doctor? so อันนี้พี่เขาอยากถามว่าตัวเฮงคิดยังไงคิดว่าอะไรคือคุณลักษณะของพี่หมอที่อาจจะอยากทำให้เขากลับตัวกลับใจอยากสำนึกผิดอะไรอย่างเงี้ยมีคุณลักษณะอะไรในตัวพี่หมอขอเวลาสักหนึ่งนาที
ได้ค่ะพี่ has to think about it a little โอเคหมายถึงว่าหมายถึงว่าอะไรที่จะทำให้ตัวชโลทอนกลับใจได้ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะว่าเพลงว่าในพาร์ทเนี่ยชโลทอนอ่ะสำหรับเพลงนะสำหรับเพลงคนเดียวที่ไปเล่นเพราะเขาไม่เพราะเขาไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้นหรอกแต่มันจะมีบางอย่างที่ทำให้แบบเขาเลือกทำแบบนี้อ่ะแล้วผมคิดว่าตัวแปรสำคัญถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างผมว่าทานอ่ะจะเป็นคนที่สำคัญที่สามารถเปลี่ยนเขาได้เพราะว่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเหมือนเขาแค่อยากได้ทานกลับหรือว่าเขาต้องการแค่ทานนะครับแต่ผมว่าจริงๆลึกๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วนะว่าอะไรมันควรหรืออะไรมันไม่ควรแค่บางทีแบบอำนาจหรือว่าโทสะพวกนี้มันครอบงำเขามากกว่าอะไรแบบนี้ครับถ้าถามถ้าตอบคโอำถามเคก็คืออาจจะเป็นเพราะทานก็ได้ถ้าอยากอ๋อเป็นประธานโทสะนี่คือความโมโหใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคอว๋ามโมโหอใช่คค่วะามแบบ aggressive ความแบบมีอำนาจนะครับเขาเป็นพญานาคชั้นตกใช่แล้วด้วยลักษณะนิสัยพญานาคคือจะใช้คำว่าแบบอีโก้ก็ไม่ได้แต่ว่าเราถ้าไหนที่เป็นของเราเนี่ยเราจะไม่ให้ใครให้คนอื่นก็เหมือนมีความเป็นสัตว์อยู่นิดๆเนาะแบบห่วงของห่วงหวังครับใชใ่ชใช่่ใช่โอเค oh wow that's an in depth very in depth answer okay so Hank said that in his opinion nah it's not necessary like what quality in him because he think that Timo actually not a bad guy nah so what's the turning point for this like for him to like you know redeeming himself is have to depend on Tan. Now it's depend on Tan because like he has this like as a character he is like power hungry because he's a Naga and he really possessive of like his things. So if he could, you know, finally have Tan with him, now all of this thing that he do that he went out of his way to do, it would like we gone, you not come across. He's not a bad guy. That's what Hank said. From my opinion, yeah, ครับ yeah. That's from. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะใช่So what is it about Tan that has you so determined to pursue him lifetime after lifetime? แล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ทานกับพี่หมอเนี่ยต้องเวียนมาพบกันในทุกๆชาติเลยคือตัวชโลธรอย่างที่ผมบอกครับเขาจะหวงของเขามากๆอยู่แล้วแล้วเดิมทีเนี่ยตัวของทานในอดีตชาติที่เป็นวันสารัตนะครับเขาเป็นพญานาคเหมือนเราแล้วตามแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเราจะข้ามเผ่าพันธุ์กันไม่ได้อยู่แล้วด้วยอ่ะแค่เขาไปเป็นของคนอื่นเราก็ไม่พอใจแล้วนะหนึ่งสองคือเป็นของคนอื่นไม่พอไปยุ่งกับพญาครุฑอีกในตัวของชโลธรด้วยรู้สึกว่าแบบนบไม่ได้แล้วไดม้ว่ยควาไดมที้่เขาก็รักทานมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะอีกกี่ชาติหรือเท่าไหร่เขาจะตามทานกลับมาให้ได้แต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าทานเขาก็ดันไปเลือกเป็นรักคนอื่นแล้วโอเคโอเค so I think the reason นะ is that like after like the periods right like when they are Naga นะ Tan is also Naga and Chiloton is also Naga he loves for Tan is such a big thing and it's have to stay in the same race like you cannot like across race and go and love another like you know species right because they introduce another creature mythological creature that called Krut you see that one Krut na so Krut is Paya right Krut is Paya in the periods right and that is just like so wrong in so many level that you would be a Naga and in love with a Paya Krut no Romeo and Juliet. kind of like that. So he's kind of possessive, no? Like he have to have that's his thing. No, that's his love. That's the love of his life, right? Okay, so for this series so far, what has been your favorite scene to film?
โอ้โอเคตั้งแต่ถ่ายมาเลยนะชอบฉากไหนมากที่สุดคะที่ถ่ายอ่ะในซีรีส์ชอบฉากไหนมากที่สุดโอ้ยากมาก It's really hard. You can't or choose. we can make it plural scenes หลายๆฉากก็ได้ พี่ก็บอกว่าบอกหลายๆฉากก็ได้ชอบฉากผมใช้คำนี้แล้วกันเป็นชโลทอนอืสนุกมากอืแต่มถ้าแว็บแรกเมื่อกี้ที่นึกออกคืออืมอาจจะเพราะคุณดูไปด้วยคือซีนที่ย้อนอดีตไปแล้วเห็นจังหวะที่พญานาคต่อพญาครุฑสู้กันแล้วสุดท้ายตอนชโลธรกำลังจะปาหอกไปเพื่อจัดการกับพญาแล้วธารเขาเข้ามาขวางไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเพียงว่ามันอิมแพคกับความรู้สึกจนแบบตอนเล่นเราก็ชอบระดับหนึ่งนะแต่พอเราดูปุ๊บมันเหมือนเรามันรีมายไปหมดเลยว่าบางทีแบบเราเข้าใจตัวละครนี้เนี่ยอืมเรารู้สึกแทนเขาอะไรแทนเขาไปหมดต่อให้คนอื่นจอะืรู้สึกมเหมือนเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะเป็นเบสซีนในใจเองโอ้โอเคค่ะโอเคเลย so in the beginning he said like he cannot choose because he loved playing as Shiloton every scene is so much fun to play but now that he really think that's one scene that recently just aired where he's fighting with Paya in the previous life like when he play as a Naka and play like fighting with Paya and when he has to shoot the what is this spear when he have to shoot the spear to the Paya right it's just like he explained that it makes such an impact and it make him understand his character even more like everything is just alive it's just so emotional you know and then Tan just have to like come in and block that spear. It just like everything just like too much, so much, very emotional. And he's like understand his character, so he know what the character is thinking and what is feeling. เติมอีกนิดเดียวครับครับครับมันความรู้สึกที่ว่ามันจะมีคนหนึ่งที่เป็นศัตรูเราแล้วเราไม่ชอบมากๆอ่ะแล้วเราต้องการที่จะจัดการเขานั่นก็คือแบบโมโหหนึ่งแล้วนะแต่สิ่งที่เก็บไปก่อนนั้นอ่ะคือเอ้าแล้วคนที่เรารักมากที่สุดอ่ะไปยืนอยู่ข้างคนที่เราเกลียดที่สุดแบบเนี้ยตอนแบบอ่ะโอ้ my god No, he just wanted also to add that like, you know, you about to kill this like, you know, the obstacle of your love life. Like you hate your enemy, you're about to kill him, and then the love of your life just have to come in and, you know, prevent that from happening. It's just like it's so hurtful. Just yeah. I think that a lot of people notice the parallel between that scene and then the scene that happened in the basement when he was possessing the other guy and Tarn once again protected Paya. There was a parallel there too. I think a lot of people noticed. Yeah, when he stabbed Tarn. Yeah. And the look of shock on the other guy's face. Oh, so what happened? So Oh, so So Pima possessed a criminal to try and defeat Paya at an abandoned warehouse. And during that fight, Tarn jumped in front of Paya to save him and got stabbed by the criminal. But the look on the criminal's face was just like and a so shock. It was kind of like history repeating itself, right? อ๋อโอเคพี่เขาก็อธิบายให้ฟังว่ามันมีซีนล่าสุดใช่ไหมที่แบบว่าเหมือนพี่หมอเนี่ยไปสิงร่างคนร้ายคนหนึ่งที่จะแทงพญาใช่ครับใชอ่ใช่ใช่แล้วทานก็แบบมาแล้วก็มาช่วยอีกแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนเหตุการณ์ในอดีตมันเกิดขึ้นซ้ำๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ So in comparison to your favorite scene to film, what has been your favorite scene to actually watch as it's airing? โอเคสมมเมื่อกี้ถามว่าชอบฉากไหนที่ถ่ายใช่ไหมทีนี้พี่เขาอยากรู้ว่าแล้วชอบซีนไหนมากที่สุดที่แบบชอบดูซีนไหนมากที่สุดที่ดูแล้วสนุกพี่ชอบโอ้โหเราตัดซีนไม่ค่อยฮาร์ดเลยอ่ะอันเนี้ยพูดจริง Sorry we made it hard ขอโทษนะคำถามยากไปหน่อยนะคะใช่
ถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นซีนที่เราต้องสู้กับพญาแหละครับแต่เป็นในคิวของที่เราต้องใช้ซีจีเราต้องขึ้นสลิงนะครับอ๋เอพราะว่าชอบเรดาูรใชอ่ดูเรารอดูมากว่าเพราะผมไม่เคยทํางานกับสลิงมาก่อนแล้วผมก็แบบครับตามเราก็เลยแบบว่าลุ้นว่าสิ่งที่เราถ่ายทํากันไปเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงก็เราก็เลยตั้งตารอดูซีนนี้เป็นพิเศษครับครับครผมับครับ Okay, so when they are actually filming, he have to wear like a, what do you call it? Like a strap on and have like a line, like a Like a cable line. harness. And like a harvis, yes, that a harvis. So when he film that, he just really want to see how it come out on the scene, on the TV, you know, on the screen. So he's like really looking forward and really enjoyed what he really liked that scene. When they're actually like fighting. Yeah, no, the CG has been amazing. ใช่Yeah. สวยมากเจ๋งYeah. สุดMy favorite scene actually was when we first realized that the doctor was the Naga. When Paya exited Tarn's apartment and grabbed his shoulder to stop him from entering. And the way the camera switched, yeah, and you turned around because you were in pain. That lives in my head. พี่ก็ชอบฉากนั้นมากที่สุดเลยเนาะรู้ใช่ไหมคะว่าฉากไหนฉากที่นึแบกบอวอ่กาเลยครับนึกออกนึกออกเลยใช่ไหมพี่ก็ชอบมากIt's my ซิทูเอ favorite ชันนั้นผมก็ชอบนะบอกแล้วว่ามันเลือกยากว่ามันเเลพืราอะกว่ายมัานกใช่เล่นเล่นเป็นชโลธรแล้วสนุกhe's really enjoy playing as Philoton and he can really pick one really he love every scene Well, I was gonna give another compliment to kind of relating to that, but there was another scene. I think now that you mentioned that you've thought about Two-Face from Batman, I feel like there was another scene. I think when you went to Tarn's apartment, and I think Paya and Tarn ended up leaving, and your expression changed from just being like happy and like pleasing Tarn to like being very, very angry. And I feel like that lives with me too. It's just, I feel like your acting in this has been so phenomenal. Like, it's hard to explain how good it's been. โอ้พี่คิมเขาแบบอยากจะชมน้องเฮงด้วยที่แบบว่าตอนที่น้องบอกเนาะว่าแบบตัวร้ายที่ดึงแรงบันดาลใจก็คือ Two Face ใช่ไหมแล้วแบบว่าไอ้ซีนนั้นอะที่อพาร์ตเมนต์แล้วแบบทานกับพยาเขาออกไปแล้วสีหน้าที่น้องส่งอารมณ์ออกมาที่ตอนแรกแบบเอ้ยมีความสุขแล้วก็อยู่ดีก็แบบเปลี่ยนอารมณ์แล้วแบบโอ้พี่เขาแบบอินมากแบบมันติดตึงในใจพี่ก็เลยแบบเล่นดีจริงๆเล่นดีมากๆYeah. ครับ Honestly, loving it so much. ขอบคุณมากนะ thank you All right, and then can you share any fun stories from filming the some series? behind the scenes fun story. มีเรื่องอะไรเบื้องหลังอะไรเงี้ยที่แชร์ให้ฟังบ้างได้ไหมอะไรหลุดๆเบื้องหลังอะไรเงี้ยหลังหลุดๆเหรอครับ คือเบื้องหลังหลุดๆต่อจริงๆผมชหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่น้องชอบก็ได้ตอนที่เบื้องหลังอะไรเงี้ยโมเมนต์ที่ชอบเบื้องหลังอบผมชอบโมเมนต์ที่แบบว่าคือลางสังหรณ์เป็นซีรีส์ที่แบบยากอะครับสำหรับทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะพาร์ทนักแสดงหรือว่าพาร์ทของการกำกับการทำบทคอสตูมทำสีทำซีจีคือทุกท่ามันยากสิ่งที่ชอบในเรื่องนี้คือไม่มีใครห้ามใครทุกคนแค่อยากว่าทำเรื่องนี้ออกมาให้มันดีที่สุดโดยที่แบบไม่สนว่ามันจะยากแค่ไหนบางทีมันอาจจะมีการแบบพลิกแพลงกันหน้าเซตเกิดขึ้นด้วยครับเพราะว่าแบบเออผู้กำกับแล้วเขาก็จะเอะแล้วว่าเฮ้ยไปเวนี้มันสนุกได้มากกว่าเขาก็จะปรับตรงนั้นเลยแล้วก็แบบทุกคนก็แบบเอาไปก็ไปซึ่งถ้ามันจะสนุกขึ้นก็ลุยกันอะไรเงี้ยครับนี่จะเป็นโมเมนต์ที่ตอบรังสังค่ะ So his favorite moment behind the scene from the side is that the fact that this series is such a really like difficult for every part
like every, you know, aspect, like from the CGI, from the costume, from the director, the writing, everything is just like so phenomenal, right? Really, like, yeah, like, and everybody just like give all of them when they're filming, no. So when they were actually filming, when the director give like, you know, they point out, oh, should we just like push more, do more, and everybody's just like so willing to do it. That's his like favorite thing of like behind the scene, just like everybody just come together and work as best as they can. It shows. I think it's really popular for a reason. นี่แหละเลยทำให้ซีรีส์ดังมากใช่ไหมล่ะขอบคุณครับ All right. That was our last question. So thank you so much for joining us today, and to all of our viewers. Be sure to either start watching The Sign, because you are definitely missing out, or continue to watch and support them. Thank you all for joining us, and we will see you next time. Bye. ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ